คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกับเรื่องราวความน่ารักของคุณสมชายครับคุณผู้ชมครับคุณสมชายเนี่ยหวงบ้านอาบน้ำเองก็ได้แถมยังพูดได้อีกฮะคุณผู้ชมครับแต่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าคุณสมชายที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่มันคืออีกาครับคุณผู้ชมครับนี่เลยเจ้าสมชายอีกาแสนรู้จอมแสบสนซ่าครับมาถูกเลี้ยงแบบปล่อยให้เป็นอิสระไม่ต้องใส่กรงไม่ต้องล่ามโซ่แต่มันก็แปลกนะครับที่มันไม่หนีไปไหนจะบินวนเวียนอยู่รอบๆ บ้านทำตัวเหมือนเป็นเจ้าถิ่นคอยเฝ้าบ้านและก็มีนิสัยหวงคนเลี้ยงครับนั่นก็คือพี่บอมซึ่งก็ไม่ได้เป็นเจ้าของครับแต่เป็นคนเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆแต่นอกจากจะหวงพี่บอมแล้วมันยังมีนิสัยหวงของต่างๆในบ้านครับนี่ครับคือถ้าคนแปลกหน้าเข้ามามันจะคอยบินสังเกตการแบบไม่ให้คลาดสายตาลองดูพฤติกรรมของมันเมื่อคุณวิกเตอร์เดินเข้าไปบริเวณต่างๆของบ้านครับว่ามันจะเป็นยังไงเขาเริ่มเดินมาจากฝั่งนู้นนะฮะเขาเริ่มมองๆมาแล้วอันนี้ผมจะไม่เตรียมนะไม่มีการเตรียมตัวนะผมเดินมั่วเลยเขาห่วงคันไหนเป็นพิเศษพี่คันสไลด์กับรถยกเล็กพี่คันสไลด์รถสไลด์เนี่ยเหรอใช่ครับกับรถยกคันนี้เหรอฮะใช่ครับรถสไลด์ก่อนเราอยู่ใกล้ๆเฮ้ยเขามองอ่ะเขามองพี่เฮ้ยเขามองจริงคุณผู้ชมมองพี่แต่ยังไม่กล้าเข้ารอเผลอด้วยนะใช่พี่เจ้าสมชายครับเป็นอีกาที่โด่งดังใน TikTok ครับบางคลิปก็มีผู้ชมถึงหลักล้านซึ่งสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้คนเข้ามาติดตามก็คือมันพูดได้ครับเกิดมาผมไม่เคยเห็นนี่แหละครับโอ้อีกาพูดได้แถมไม่ได้พูดธรรมดาแต่ยังเถียงคำไม่ตกฟากคือถ้าคุณบอมไปบ่นไปว่ามันแล้วก็มันจะเถียงกลับครับแม่แต่ไม่ได้เถียงแค่คำเดียวครับซึ่งเสียงที่มันเปล่งออกมาฟังชัดเจนเป็นภาษาคนมากลองไปฟังมันโต้ตอบกับคุณบอมและคุณวิกเตอร์กันครับคุณสมชายทำไมอ่ะทำไมคุณสมชายทำไมเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าทำไมเฮ้ยไปคุณสมชายไปอาบน้ำกันมาเร็วเจ้าสมชายเป็นอีกาที่รักสะอาดครับขนสวยงามเป็นมันเงาครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะชอบอาบน้ำทุกวันแต่ที่น่าทึ่งก็คือมันอาบน้ำเองนะครับโดยคุณบอมจะใส่น้ำไว้ในกระมังคู่ใจถ้าไม่มีคนเข้าไปรบกวนเจ้าสมชายก็จะลงไปอาบน้ำทันทีแถมคุณบอมบอกว่าเวลาอาบเสร็จใหม่ๆถ้าใครเอามือเปื้อนๆไปโดนตัวให้เลอะนะครับแหมหรือยิ่งถ้ามีคนไปสะบัดผ้าใส่แล้วก็มันจะไม่พอใจถึงขั้นเข้าจู่โจมทันทีเลยครับเอาผ้าไปโบกเนี่ยเอาผ้าไปโบกเอาผ้าไปโบกเขาครับโบกแล้วเขาจะเข้ามาตีเราใช่ครับเหมือนจิกแรงไหมครับไม่เท่าไหร่พี่อาจจะเจ็บน้อยกว่าไก่เจ็บน้อยกว่าไก่ผมใช่พี่บอยจะสมัครมาทางผมเป็นไรวะโคซ่ามันเอาจริงพี่มันขึ้นหัวมันขึ้นหัวเดียวขึ้นหัวพี่มันจะตีหัวอีกหนึ่งนิสัยของเจ้าสมชายก็คือความแสบซนขี้แกล้งครับเป็นอีกาที่สร้างวีรกรรมเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นไล่จิกคนไล่จิกสัตว์และโดยเฉพาะนิสัยที่ชอบขโมยของไปซ่อนและถ้ามันได้คาบของไปแล้วอย่าหวังครับว่าจะได้เอาคืนนะครับแหมเพราะมันจะแกล้งจนเราท้อกันเลยทีเดียวคุณวิกเตอร์เขาเจอกับตัวมาแล้วครับลองไปชมครับว่ามันจะแสบซนขนาดไหนขโมยเงินด้วยเหรอครับใช่พี่ลองหยิบแบงค์มาเลยดิจะคาบไปแล้วนะจริงเหรอจริงต้องทำเป็นไม่สนใจอันแน่แล้วผมไล่คืนนะไม่ให้ขอแล้วถ้าพี่แบงค์พันเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยไปแล้วเหรอไปพี่ขอไปแล้วเขาจะไปไว้ไหนอ่ะไม่รู้พี่เนี่ยแหละมันถ้าเป็นแบงค์พันพี่ตามยากเลยจริงเหรอครับขอคืนหน่อยสมชายขอเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้มาสมชายขอแล้วขึ้นหลังคาแล้วพี่หลังคาซะแล้วสมชาย
ความน่ารักแสนรู้อีกอย่างของเจ้าสมชายก็คือเวลาที่คุณบอมขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกครับหรือกลับมาจากทำงานเจ้าสมชายจะทำหน้าที่บินตามหรือบินไปรับและพฤติกรรมนี้มันจะทำเฉพาะกับคุณบอมเพียงคนเดียวเท่านั้นคนอื่นๆมันจะไม่บินตามครับบอมลองเลยเอาแล้วโอ้โหนี่ยังไม่ทันสตาร์ทเครื่องเลยคุณผู้ชมไปเร็วนี่แค่นั่งนะไปแล้วโอ้ไปแล้วบินตามเลยคุณผู้ชมดู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 ไปเลยมาแล้วมาแล้วมันบินตามแล้วบินตามแล้วเฮ้ยเขาบินไปดักรอข้างหน้าเลยอ่ะอยากรู้มากเลยพี่อีกาแถวบ้านผมอ่ะดุมากพี่โอ้โหไล่จิกไล่ตีนะผมเห็นคนวิ่งผ่านนะมันยังร้องไล่เลยนะทำไงพี่บอมฝึกเขายังไงทำไมถึงเชื่องได้ขนาดนี้ฮะคุณสมชายเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะพี่พฤติกรรมแบบอย่างเช่นเอาของออกจากขวดอะไรเงี้ยมันเห็นเราทำงานเราทำอะไรเงี้ยเราเอาของใส่ไว้ในเราวางเนี่ยมันจะเอาไปมันจะเอาไปแอบไปซ่อนเราก็เลยประยุกต์เอาน็อตอย่างใส่ขวดไว้ครับแล้วก็วางไว้เราก็คิดว่าเออมันออกไม่ได้หรอกไปมามันออกได้พี่จริงเหรอใช่เลยก็ต้องปิดฝามันจะเอาตีนมาเกาะจนน็อตมันออกมาแล้วก็ปากจิกออกมาคือมันเห็นเวลาเราทำเราหยิบจับอะไรบ่อยๆมันจะไปมันจะเอาปากไปจิกตรงนั้นอ๋อเขาจะรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นมันแบบมันขยับได้มันขยับได้เป็นที่จุดสนใจของมันเป็นจุดสนใจมันแบบเป็นอะไรเหมือนสำคัญอะไรเงี้ยผมรู้มาว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณสมชายเขาเคยพูดเยอะมากกว่านี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องพี่เกิดเหตุการณ์อะไรทำไมเขาถึงแบบจู่ๆวันนี้มาเขาพูดแต่ทำไมอย่างเงี้ยใช่เออเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนแรกพูดได้หลายคำพูดได้เยอะฮะมันแล้วมันดุด้วยตอนนั้นมันดุอ่ะดุยังห้าวยังเด็กวัยรุ่นกี่มอไซค์กันเนี่ยซ้อนท้ายกันไปเนี่ยมันไล่ตีจิกหัวคนหลังแล้ววันนั้นไอ้น้องคนนั้นอ่ะมันถือลำโพงบลูทูธอยู่มันด้วยความมันนี่มันก็โบกไล่ตีอย่างเงี้ยมันก็โบกอยู่บนหัวเนี่ยเอาแบบปัดหัวเหมือนน้องเขาตกใจว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอารมณ์เนี้ยอย่ามายุ่งก็แล้วอะไรปัดโดนหัวเหมือนฟาดโดนหัวอ๋อเหมือนแล้วมึงไม่ทันเขาไม่ได้ตั้งใจแหละใช่เป็นเดือนเลยเออเป็นเดือนเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงนี่เออคือเป็นยังไงฮะมันยืนน้ำลายยืดหัวตกเพราะเกาะบนไม้ปุ๊บแล้วมันก็ร่วงลงไปจริงเหรอจริงครับแล้วพี่ชาติก็พาไปหาหมอปัจจุบันเนี่ยผมทราบมาว่าคุณสมชายเขาก็ยังจำหน้าไอ้น้องคนนั้นที่เอาลำโพงบลูทูธฟาดไปโดนอยู่ใช่ไหมใช่ยังตีกันอยู่ทุกวันยังตีกันอยู่อีกเหรอครับกลับบ้านมาในคีมาเอาแล้วไปกันแล้วตีกันทุกวันหน้าไหนนั่นมันก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเป็นนกก็กลัวเขาเจ็บแหละใช่คุณผู้ชมครับวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยประทับใจมากจริงๆกับเจ้าอีกาน้อยคุณสมชายนะฮะซึ่งชีวิตนี้เนี่ยบอกตรงๆนะผมไม่เคยเห็นอีกาตัวไหนบนโลกเนี่ยที่มีลักษณะนิสัยเป็นแบบนี้เลยนะพี่บอมครับวันนี้ก่อนจะจากันไปมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมฮะหรือว่าน้องๆที่อยากจะมีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเชิญฝากได้เลยครับพี่ๆน้องๆที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงแมวหรือสัตว์ก็คือเราก็ต้องให้ความรักมันถูกต้องให้ความดูแลใจใส่มันครับครับไม่งั้นมันก็มันไงมันจะอยู่กับเราได้ไม่ยาวนานใช่ๆเพราะนี่ขนาดไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝืนใจหรือว่าบังคับอะไรน้องเขาเลยนะใช่ครับแต่ว่าพี่มีแต่ความรักความผูกพันให้เวลาเขาล้วนๆเลยใช่ไหมฮะใช่พี่แล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายที่เข้ามาผูกพันและเข้าหาเราเองใช่ครับเออสุดยอดมากเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะติดตามอยากจะเป็น FC คุณสมชายอย่างนี้มีช่องทางการติดตามอะไรบ้างไหมครับไปติดตามได้ที่TikTok ครับBombeza01 ครับ Bombeza01 วันนี้ขอบคุณพี่บอมมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสมชายด้วยนะขอบคุณครับชุกู้ทำไมทำไม